ตอนที่ผมไปออสเตรเลียแล้วก็ผมไปเล่นเซิร์ฟอะครับแล้วมันตุงตุงนะครับยอมรับตรงๆไปเลยว่าเป้าตุงจริงๆนี่ดาคุณหลวงผลิตเลยต้องเอาภาพสับปะรดมาแปะแก้เขินเลยกลายเป็นของโปรดของเหล่านุชเชสไปซะแล้วแต่ก็มีนุชบางคนที่แอบเคืองเลยจ้าเราก็แล้วรูปสับปะรดแปะไว้ทีนี้ก็เลยเป็นของขึ้นชื่อของแฟนๆนุชของดีที่นุชชอบชอบรับประทานบางทีผมนั่งอ้างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นดราม่าผมก็เลยเอาสับปะรดมาวางไว้ตรงกลางแซวว่าสับปะรดไม่เขินเท่าไหร่แต่คนจับตามองนี่เขินไหมคะมีนุชเคืองเห็นนุชบอกว่าใครก็ได้ช่วยเอาออกที